สามตัวโผล่จุดให้ดูชัดๆมนต์สิทธิ์คำสร้อยโชว์จุดธูปเลขเด็ดโผล่สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเรียกว่ายืนหนึ่งในเรื่องความเสี่ยงนะคะคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะคะขวัญใจบรรดาคอหวยนะคะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังที่มีการใบเลขเด็ดทุกงวดนะคะชนิดที่ว่าไม่มีกั๊กเลยนะคะแล้วก็ที่โดดเด่นคือมักจะโชว์ลอตเตอรี่ให้บรรดาแฟนๆผู้ติดตามได้ชมทุกงวดเลยนะคะบางงวดก็เข้าบางงวดก็หลุดนะคะซึ่งงวดนี้นะคะคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะคะเอาใจบรรดาคอหวยนะคะโดยการนำธูปมาจุดขอเลขเด็ดนะคะพร้อมโชว์ให้แฟนๆมาร่วมส่องกันแบบไม่มีกั๊กเช่นเคยนะคะซึ่งคุณมนต์สิทธิ์เขาบอกว่าจะจุดผมไม่ใช่เซียนเลขผมเซียนลอตเตอรี่จะจุดนอกจากนี้นะคะเจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่นไว้อีกว่างวดวันที่1สิงหาจุดแล้วจุดแล้วพ่อน้ำสองจุดแล้วจุดอะไรนั่นดูเองโปรดใช้วิจารณญาณในการชมธูปเล่มนี้เพิ่งค้นเจอเก็บไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับขณะนี้คนดู3ล้าน5แล้วครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะคะเจ้าตัวก็ลงมือจุดธูปแล้วก็โชว์เลขเด็ดเปิดเผยออกมานี่เลยนะคะเลขค่อยๆโปรมาเป็นเลขนี้เลยนะคะ844นะคะ844นะคะคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยตั้งฉายาให้ตัวเองว่าพ่อน้ำสองนะคะพ่อน้ำสองของเราจุดได้เลข844นะคะงานนี้เล่นเอาบรรดาคอหวยนี่ตาลุกวาวเลยนะคะแล้วก็แห่เข้ามาคอมเมนต์แห่เข้ามาส่องเลขธูปที่คุณมนต์สิทธิ์จุดแล้วนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่คือการจุดธูปของคุณมนต์สิทธิ์คำสร้อยหรือพ่อน้ำสองที่เขาตั้งฉายาให้ตัวเองนะคะจุดแล้วนะคะ3ตัวโผล่มานี่เลยนะคะ844นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ